โอ้มีสองดอกตัวนี้ขาวเรื่องสี่ครับเรื่องกลางบ้านนี่แหละเฮ็ดเท่าผมจะมีเมล็ดเต้นเลยนี่เป็นแถวแล้วนะครับอ้าวปลูกเชียวกันทําเป็นหยังไผปลูกเชียวบ่จะเป็นเชียวอยู่ติโอ้อยากเป็นแห้งเลยนะแล้วนี่ก็เหลือกินแล้วนี่สวัสดีพี่น้องครับมื้อนี้พอกันวันพุธนะครับที่10กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเฮาจะกลับไปหาเฮ็ดอีกคือเก่าบ่รู้มันได้ว่ามื้อนี้สิได้บ่เพราะเมื่อวานเฮาเอาไปหลายเติบแล้วครับมื้อนี้อาจจะเหลือบ่หลายเด้อไปลุยกันเลยครับมาเลยกลับป่าครับเท่าครับเมื่อวานครับที่เก็บไว้ครับเก็บไปเมื่อวานนี่เหลือว่าเมื่อวานเหลือจุ่มอะไรฝนตกครับเป็นบ่ตกมาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวครับปลาซุ่มเลยโอ้ตอนนี้ครับว้าวเห็นว่านานๆนะครับเป็นบ่มีกี่ดอกแล้วนี่มาแล้วกี่ดอกเลยอังขึ้นง่ายพอดีเลยครับผมดอกง่ายเห็นปะครับสีดอกงามครับนะมาเก็บกันเลยครับเก็บมาหมดกันเลยดอกงามครับฝนตกเปียกครับพี่น้องมาจากความชุ่มฉ่ำแมงมุมถือหัวคนนี้จุ่มมันครับโอ้ดอกนี้ใหญ่ๆโอ้ดอกใหญ่ๆดอกนะครับเปียกแน่ฝนตกมาใส่ต้องตัดขาทิ้งไว้นะครับอาจารย์มันฝนตกแห้งเต๋อเมื่อวานนี่เปียกมากครับดอกมันครับเดี๋ยวเราลองปาตั้งแต่ครับชิปครับสาวหลานมาส่งครับที่วันนี้สิริยางหากันยาวครับดอกมันครับตัดข้าวลดหากมันนี่หากมันนะครับเนี่ยตัดเนี่ยเอาโถมใหม่มาเกาครับโอ้นี่ดอกนะครับนะครับครับปาดข้าวครับครับฝนตกข้าวตรงนี้มาหมีบ่เห็นป่ะข้างหน้านะครับครับก็น่าจะมาใหม่สีมันคือใบใหม่มันเนียมหยาดเลยครับวนยุ่งไรครับพี่น้องคุณดอกนี้นะเห็นป่ะครับเห็นป่ะคุณดอกว่าไงเห็นป่ะครับไปโอ้มีสองดอกตัวนี้ขาวเรื่องสี่ครับเห็นป่ะครับเห็นป่ะนี่แหละเห็ดเท่าเก็บได้มาเก็บเลย
เก็บน้ำกันเฮ็ดเฮาเฮ็ดเฮามันก็ต้องซ่องไปแต่สาครับเพราะว่าเฮ็ดดอกเกมมันแนมเนี่ยสีมันคือใบตองแล้วครับโอ้เฮ็ดปึงกระจ้อนครับเป็นแถวเลยมันเป็นหนึ่งกระเต้หนึ่งนี่เป็นแถวแล้วนะครับมาใส่งวนนี่ถึงสี่บ่ครับเห็ดพึ่งกระจ้อนครับโอ้ยพี่น้องได้ยินเสียงยุงมากับไรฮะดอกนึงมาครับเป็นบ้าขาวๆนะครับนี่เป็นกระจ้อนเนาะโอ้ยขางามๆเมื่อกี้ล่ะดอกงามหมดเลยดอกนะครับต้องเสียถือกินคือกินหลายกับขามันผมคือกินนะครับเป็นกระจ้อนพอแล้วติดกันเลยครับพี่บอลนะครับโอ้ยอย่าหอมมันคักๆแล้วหอมเม็ดผึ่งกระจอนที่ดอกงามๆครับเพื่อนพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆครับดีดีพอแล้วได้เห็นว่าเห็ดผึ่งกระจอดครับจัดอยู่ในกลุ่มของเห็ดผึ่งต้องทั่วไปนะครับรสชาติแซ่บคือกันกับกรุบกรอบอยู่ตรงกลางใกล้ด้วยเป็นอะไรผมเรียกว่าแต่มียังขาวๆนะครับโอ้แฝดด้วยตัวนี้ติดเครือมันติดเครือครับเราก็แฝดตรงกลางโอ้ดอกงามเนี่ยขาใหญ่ๆเอ้ยพี่น้องเอ้ยค่อยส่องหาครับซาๆครับดอกหนึ่งใส่เขาเห็นมีคนเตะมาแล้วมีจูมันอะไรครับมีจูมันเห็นไหมครับเป็นกระจ้อนดอกงามครับแบบนั้นครับเป็นบ่อโอ้ยน่าจะหนึ่งบุญเลยครับมาแล้วแบบนี้สิขาวจั่วถึงหวานยึดพึ่งหวานเมืองไทยครับดอกงามๆเลยมีดอกนึงครับโอ้ยเนาะแม่นมันกำลังออกครับนี่เบิ่งดิล่ะไอ้นั่นจังสิเห็นครับเห
ี่แหละครับนี่ครับโอ้ตัวนี้หอยถากินครับ2ตัวหอยถากินเรียกว่าแย่งอาหารแย่งอาหารหอยถากครับเป็นเห็ดปึงกระจอนนะครับปลานี่ต้องค่อยๆหาไปผสมเอาพอแล้วครับสองดอกมีคนมาโอพึ่งกระจอนครับหาไปเรื่อยๆครับแบบญี่ปุ่นครับแน่ๆล่ะกินแต่รสชาติหวานนะครับก็ไม่ถึงต้นหวานเห็ดขาวดิดครับหรือว่าเห็ดขาวแปลงมีแต่หมูบินครับติดตามมาแล้วครับน้องมันก็บาดมาแล้วครับเห็นไหมครับเห็ดถูกต้องแดงขาดฝนอยากออกจะละครับฝนมันตกมาสายแล้วครับคนโตมาเมื่อคืนนี่พ่อได้ไงเนี่ยครับแหงโป๊กเลยเฮ็ดอยากออกแต่พอพี่ฝนกับนี่ฝนตกมาเมื่อคืนเย็นเนี่ยครับแห้งเติบกับปลาซุ่มเลยครับนี่ซุ่มถึงด้านล่างเลยนะครับเจียงเฮ็ดจบหมองเก่าอีกดอกหนึ่งนี่ครับงามเลยพี่ฝนต้องแดงครับนี่เห็ดตะควายพลแหลงครับลงเห็ดตะเตาครับนี่เห็ดปึงข้ามนะครับพลแหลงแห้งนะครับเอแต่ยังพอได้อยู่ครับอย่างไรนี่นะครับมันไม่มีฝนนะครับมันได้สนิทกับดอกมันนี่จะรอกันหน่อยครับปลูกไว้เพื่อปัญหามันไงออกมาอยากไงยี่ราบมีหนามมากนะครับฝนตกบังเมื่อคืนดอกหน่อยครับคักแห่งเมียปลูกใหม่แล้วกันมาหยอดมงอ่อนครับเอาไปเจียปนกับแซบแซบแกงสีเห็ดกับแซบ
ต่ผมมาก็ไปเจอผลครับมันแสบดีครับผลมะทูนี่มันออกสมๆผสมแห้งนะครับบอเลยน้ำลายไหลครับสดๆจากปลาวางขู่กับเห็ดครับนี่ละเห็ดเท่าครับโอ้ไม่ใช่พี่น้องแค่แน่ครับเด็กแกล้งเงยเต๋อครับนกเต็มเลยครับทั้งต้นไม้ด้านหน้าสั้นแห้งเลยครับน้ำบกแห้งอู้ยตื่นไปใหม่เต็มเลยนกนกเอี้ยงมีอะไรในกอไผ่เห็นไหมครับมันมีหน่อไม้หลายหน่อครับทั้งหมดเต็มเลยครับปะรอต่อไม่ได้ก้อยไงครับอันนี้ด้วงผักแว่นครับผักแว่นกินได้นะครับอู้มันเป็นปลาเลยครับปูนโอ้ผักบุ้งปลาครับไม่ใช่ดอกงามๆมึงกี่ล่ะมีหยอดงามๆกับผักบุ้งมึงกินกับสมห้องนะครับผักบุ้งสีนะครับเออเต็มเลยคุณมีแต่งามเงียบดีเลยกับปลานี่เป็นในพี่น้องมื้อนี้บ่ครับมื้อนี้ครับมาหาเฮ็ดรอบ2นะครับมื้อวานนี่ก็ได้ไล่เติบครับมื้อนี้มาหามังเกานะนะครับกับพ่อได้อยู่มันอีกวันที่10นะวันพุธนะครับฝนตกเมื่อคืนนี่คือว่าแห้งเติบอยู่ครับปลาชุมนะครับเป็นอย่างไรทั้งก็ถล่มอุบลตกในบ่อนอกครับฝนครับไปทั้งยโสนะครับเมื่อคืนนี่ยังใกล้เติบครับหมูบินลูกน้องเหลืออยู่ตัวเดียวกับหมูบินครับน้องนันสาวหลานมันมาชุมเสานะครับแล้วก็ตามรถไปหมดเลยนะครับโอ้ยลูกน้องก็ยังไม่คลิปได้หมดต้องใช้ยานรถเสียวะครับเป็นไงเติบเด้อโอ้หายเติบได้ครับผมกับเฮ็ดเอาแกงไงเติบครับเฮ็ดผึ่งหวานไทยนะครับกล้วยหน่อยสุกครับกล้วยหน่อยหวานดีครับเป็นน้ำตาลครับหวานแซ่บแซ่บแซ่บหวานอย่างนี้ไม่ถูกผิดผู้แดนครับโอ้ขวยเรางามแม่งตัวนี้มันก็จะงามดีเถอะตัวนี้ครับนี่ขวยตัวนี้มันก็จะงามเลยนี่สีออกบดับมันก็จะออกสีคล้ายๆว่าเหมือนจะว่าขวยดอนกับแม่งนะครับแต่สีมันงามนะครับมันก็เพิ่มกับแห้งเกือบแล้วเนาะครับรุ่นเฮ็ดออกอยู่ต่อไปโอ้ขึ้นหน้าครับครับปลาต้นเสาครับบรรดาล่างครับมันมาขึ้นฝนตกนะครับเนาะเย็นสบายครับครับมาย่าแล้วมาเล่นน้ำครับนี่ครับมาหาเฮ็ดเมื่อวานนะครับเบิ่งคลิปละมานะครับมาจากบ้านไหนครับย่าครับมาจากบ้านแท้งค่ะตำบลนึงครับตำบลซ้ำครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับย่าแล้วมาเล่นน้ำนะครับนี่สี่นะครับมาเบิ่งเฮ็ดเปาโยงครับเก็บเบิ่งเศร้านี่ครับนี่ครับเมื่อวานนั้นไม่เก็บมันออกเป็นหมองนะครับไม่ได้ออกตัวนะครับตัวปลาครับพี่น้องครับเฮ็ดได้ตะการนี่ผมยิ่งผมว่าจะแก้ไงพี่ดอกเบื้องนั้นกันนะครับเดี๋ยวมันย่าแล้วมาเลยนะนะครับแล้วบริเวณจักดอกด้วยครับกระตาเปล่าด้วยครับย่าแล้วมาในตุ้มในเมืองนะครับเรื่องมือนี่เลยย่าด้วยครับย่าเลยย่าเห็ดย่ากินเนื้อครับเด้อครับครับเห็ดงามนะครับกระตาหมานครับย่าย่าแล้วใส่พักครับใบมุ่งครับใบมุ่งอ่อนนะครับ
เฮ็ดนี่แหละอยู่เฮ็ดยายมันออกเป็นหม่องนะครับครับยายเราไปกินนะครับนี่เดี๋ยวเราออกใหม่ครับคิดว่าออกเรื่อยๆครับเฮ็ดครับอันนี้เดี๋ยวให้ยังกล่องเนาะเฮ็ดอ่ะงานครับเฮ็ดหวานจ้าขอบคุณนะจ้าครับยังกล่องเอ้ยเฮ็ดนี่ดีเฮ็ดดีที่แซ่บเป็นนี่ที่แซ่บสุดเลยแต่ว่ากระดองมันสีเหลืองบ้านแหละเมื่อวานพอดีที่ผมทายนี่มันแข็งโป๊กเลยเมื่อวานแข็งหยอกไงเนาะครับขอไปเจ้าที่มาหาเฮ็ดบ่ค่ะเจ้าได้เมื่อแล้วเนาะเก่งมากจ้าปลูกเชี่ยวกันทำเป็นอย่างไรปลูกเชี่ยวบ่จะเป็นเสียวอยู่ตีโอ้อยากเป็นแห้งอ่ะนะตอนนี้ก็เลือกกินแล้วตอนนี้ก็ใส่ได้แล้ว67นี่65 2490ตอนนี้ก็เป็นหมูได้แล้วเป็นเสียวได้แล้วมันไปมันไปหวยข้าวก่อนไปพอใจแล้วเนาะตอนนี้ก็ภูมิใจอ่ะค่ะขอบคุณเนาะจ้าเนาะเห็นนี่แหละครับเมื่อมื้อเช้านี่ก็ถือว่าเฮาไปหากันยังพอได้อยู่นะครับเหลืออยู่ก็มีเฮ็ดนี่เพิ่มขึ้นมาครับเฮ็ดเพิ่นกระจ้อนครับนี่นี่ครับเฮ็ดเพิ่นกระจ้อนครับแล้วก็มีเฮ็ดเพิ่นต้องแดงครับบางส่วนครับนี่กําลังออกนะครับเพราะว่าสุดก่อนนี่ผมจะไปหนองบัวลําพูครับฝนมันตกครับแล้วบัดนี้มันถึงช่วงเลยครับบ่มีบ่ตกใหม่อีกเลยครับนี่เฮ็ดมันฟอครับนี่อันนี้ที่มันใหญ่นะครับเลยน่ะหมอกใหญ่สีเบิ่งมันแข็งเลยครับแข็งครับครับนี่แกงแซ่บครับจังซี่ครับแกงดีจ้ะเอาเลยเฮ็ดตะไคร้นั่นนิดนึงเอาแก้วรวมด้วยยายด้วยจ้าก็ดีแซ่บครับเนาะญี่ปุ่นนะผมมีนี่ครับอันนี้เฮ็ดข้าวดิ้นกําลังออกครับนี่เฮ็ดข้าวดิ้นนี่ๆๆๆเฮ็ดกับยายก็แม่นได้จังซี่เนาะยายเพราะว่านี่หลายแห้งสิผมไม่เก็บนี่ครับครับแกงกี่แซ่บด้วยเฮ็ดออกเฮ็ดออกหลายๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเด้อเดี๋ยวสิพาไปพาแย่แล้วไปเก็บเฮ็ดละโง่อยู่ป่าพุ่นลงไงครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องจ้า